วันนี้ก็ออกมาวิ่งสบายๆนะครับตอนเช้าคิดว่าจะวิ่งไปเรื่อยๆนะครับวันนี้เพสประมาณสัก 5:30 สวัสดีครับผมสะครับครับลุงจบแล้วครับก็จบแล้วนะครับเซสชั่นวันนี้วิ่งมา12กิโลเมตรครับเดี๋ยวมาดูกันครับผมวันนี้นะครับก็วิ่งไปทั้งหมด12กิโลเมตรนะครับเดินทางจากทางโรงแรมลาเมียนดาวพาร์ควิวนะครับเข้ามาที่โรงแรมลาเมียนดาวบูติกเพลสนะครับวิ่งเข้ามานะครับผมใช้เวลา1ชั่วโมง5นาทีที่เพส528นะครับฮาร์ทเรทก็149เพลินๆมาดูสปลิตนะครับความเร็วสูงสุดจะอยู่ที่509นะครับที่กิโลเมตรที่3ส่วนใหญ่ก็จะเลี้ยงไว้ที่5กลางๆนะครับมีช่วงที่ตกไปเกือบเพน6บ้างก็เป็นช่วงที่แวะซื้อน้ำนะครับแล้วก็ช่วงหลังก็เร่งเข้ามานิดหน่อยนะครับทำเนกาทีฟสปลิตเรียบร้อยก็เป็น easy run นะครับวันละ1ชั่วโมงนะครับผมซึ่งตัว easy วันละ1ชั่วโมงตอนเช้าเนี่ยของผมเนี่ยทำเป็นกิจวัตรประจำวันทุกวันทุกๆวันนะครับอยู่แล้วส่วนเซสชั่นที่เป็นตัวของในรูปแบบที่อยู่ในตารางนะครับเช่นสปีดเวิร์กนะครับเทมโปต่างๆอินเทอร์วัลนะครับหรือว่าฮิลรีพีทอะไรที่จะเป็นการฝึกซ้อมในลักษณะของความเร็วนะครับส่วนใหญ่นะฮะของผมจะอยู่ที่ช่วงเย็นนะเพราะว่าจะสะดวกแบบนั้นมากกว่าที่จะไปที่สนามซ้อมแต่เนื่องมาจากว่าช่วงนี้นะครับที่สนามซ้อมที่จังหวัดอำนาจเจริญนะฮะก็คือสนามกีฬาประจำจังหวัดนั้นปิดให้บริการอยู่นะครับเราก็เลยต้องมาฝึกซ้อมวิ่งตามถนนใช่ไหมครับซึ่งการฝึกสปีดเวิร์กตามถนนมันก็ค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับเพราะว่ามันมีรถใช่ไหมแล้วเราก็วิ่งเร็วนะฮะเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องเลือกเส้นทางที่ค่อนข้างที่จะ
รถน้อยนะครับเป็นเส้นทางที่แนะนำในจังหวัดอำนาจเจริญก็จะมีในรอบๆของศาลากลางจังหวัดนะครับอันนั้นเนี่ยเปิดให้บริการนะฮะก็จะมีช่วงที่สามารถทำสปีดเวิร์กได้ทำฮิลรีพีทได้นะครับเป็นพื้นคอนกรีตนะครับเพราะฉะนั้นรองเท้าดีๆแพงๆที่เราใช้ทำสปีดเวิร์กอ่ะก็จะมีปัญหาใช่ไหมครับส่วนอีกทางเลือกหนึ่งของผมก็คือตรงข้างหน้าบริเวณข้างหน้าโรงแรมนะครับจะมีถนนลาดยางไม่ค่อยมีรถอันนี้เราสามารถทำเซสชั่นสปีดเวิร์กได้ที่ประมาณสูงสุดนะครับก็คือประมาณ400เมตรก็คือสามารถทำอินเทอร์วัลได้นะครับในส่วนของการเก็บระยะให้ได้สูงๆเราจำเป็นที่จะต้องสลับเวลามาวิ่งใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีเวลาวิ่งเราก็จะเก็บระยะไม่ได้ถ้าเราเก็บระยะไม่ได้เยอะเวลาเราไปวิ่งในงานระยะยาวๆอย่างเช่นมาราธอนก็จะเสี่ยงบาดเจ็บได้เพราะนั้นเนี่ยการที่เราสละเวลานะมาวิ่งเก็บระยะนะครับหรือที่ผมเรียกว่าการเก็บ weekly mileage นั่นแหละนะก็คือเราจะต้องตั้งใจเตรียมตัวนะครับนอนเร็วๆแล้วก็ตื่นเช้าออกมาวิ่งโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงในเรื่องของความเร็วมากนักนะครับส่วนใหญ่ผมก็จะอยู่ในความเร็วที่เอาหัวใจเป็นตัวตั้งอย่างเช่นในช่วงหน้าร้อนอย่างนี้ก็คือไม่เกิน150ก็จะทำให้เรายังอยู่ในช่วงที่เป็นแอโรบิกโซนอยู่ก็คือไม่เหนื่อยมากนะฮะแล้วก็เก็บระยะไปเรื่อยๆประมาณ1ชั่วโมงอย่างเช่นเมื่อวาน1ชั่วโมงนิดๆผมจะได้13กิโลเมตรแต่วันนี้นะครับเปลี่ยนรองเท้าด้วยแล้วก็เส้นทางเปลี่ยนไปด้วยนะครับอากาศเปลี่ยนไปด้วยนะครับเวลาเปลี่ยนไปด้วยเวลาเท่าๆเดิมก็ได้ระยะน้อยลงอีก1กิโลเมตรเหลือ12กิโลเมตรเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการวางใจการคิดนะครับการจัด mindsetอาจจะไม่ใช่เรื่องของระยะทางหรือว่าความเร็วเสมอไปนะครับการเก็บ weekly mileage ที่ดีควรที่จะใช้ระยะเวลาในการกำหนดนะครับซึ่งจะทำให้เราสบายใจมากขึ้นวันนี้ตื่นมาจะไปวิ่ง1ชั่วโมงอย่างเงี้ยนะครับหรือสำหรับมือใหม่ก็นักวิ่งหน้าใหม่นะครับไม่ควรเกิน30นาทีวิ่งสลับเดินนะครับนักวิ่งมือกลางๆก็ประมาณ45นาทีนะครับส่วนนักวิ่งที่มีความมุ่งมั่นนะครับที่จะพิชิตในระยะสูงๆในระยะไกลๆในความเร็วที่สูงขึ้นคุณก็จะต้องเก็บระยะที่1ชั่วโมงนะครับโดยประมาณแล้วก็ไม่ช้าเกินไปไม่เร็วเกินไปใช้ฮาร์ทเรทในการกำหนดนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่าให้ฟังถึง3อย่างที่จะทำให้คุณวิ่งคนเดียวนะครับได้ไกลๆนะครับแล้วก็นานๆประมาณ1ชั่วโมงนะครับเคล็ดลับของผมนั่นเองนะฮะอย่างที่1เลยนะครับผมอย่างแรกก็คือเรื่องของอุปกรณ์นะครับถ้าใครเป็นเจ้าแห่งอุปกรณ์ก็จะสบายเลยเพราะว่าเราชอบอยู่แล้วนะครับสำหรับการจัดเตรียมอุปกรณ์อะไรต่างๆที่จะออกมาวิ่งใช่ไหมครับตั้งแต่หมวกเสื้อผ้ากางเกงนะครับถุงเท้ารองเท้าเราก็จะเหมือนกับก่อนนอนก็จะเหมือนกับมีการบูชาบิบนะครับแต่ว่าไม่มีบิบนะฮะเราก็สมมุตินะฮะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปวิ่งนะก็จะต้องจัดนะว่าวันนี้ว่าสายแฟชั่นสายชอบถ่ายรูปลงโซเชียลก็วันนี้เราใส่ชุดนี้นะฮะไปออกไปวิ่งตรงนู้นแล้วจะแต่งตัวแล้วถ่ายรูปออกมาแล้วก็ดูดียังไงนะฮะตัวนี้สำคัญนะครับโดยเฉพาะการวางแผนการใส่รองเท้าแล้วก็เสื้อผ้าให้ตรงตามอุณหภูมินะครับตรงตามสภาพอากาศนะฮะโอเคนะครับผมซึ่งก็จะทำให้คุณวิ่งได้ไกลแล้วก็ได้นานถ้าเกิดว่ามีปัญหาคิดว่าจะบวมตรงไหนจะพองตรงไหนก็จะต้องติดให้เรียบร้อยนะครับจะต้องดูแลให้เรียบร้อยก่อนเลือกรองเท้าให้เหมาะสมกับพื้นเส้นทางที่จะวิ่งไปนะครับ2นะครับก็คือเรื่องของเส้นทางนั่นแหละเรื่องของเส้นทางนะครับเราจะต้องเลือกเส้นทางที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็เลือกเส้นทางที่สามารถที่จะวิ่งไปได้ยาวๆโดยที่เราทราบอยู่แล้วนะว่าเราจะไปทางไหนบ้างรูทเป็นยังไงบ้างนะครับใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยนะครับเช่น Google Map นะฮะดูไปเลยนะครับปักหมุดไปด้วยวัดระยะทางใช้ตัว distance measurement ใช่ไหมครับก็คือการวัด
ระยะทางใน Google ในภาพถ่ายทางอากาศเพื่อที่จะได้ทราบว่าตอนนี้เนี่ยเส้นทางนี้ออกมาจากบ้านเรานะครับไปทางนี้ใช่ไหมครับจะเป็นเส้นทางที่ระยะทางเท่าไหร่นะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่หลงทางด้วยแล้วก็มีจุดพักดื่มน้ำตรงไหนนะครับมีร้านขายน้ำตรงไหนหรือว่าเราพกน้ำไปเองนะครับเราก็จะต้องวางแผนให้เรียบร้อยนะครับผมซึ่งก็จะทำให้คุณวิ่งได้สนุกด้วยเปลี่ยนเส้นทางไปใหม่ๆไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จดบันทึกด้วยนะฮะว่าเส้นทางแต่ละเส้นทางนั้นมีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับ3ก็คือเรื่องของความบันเทิงนะครับสำหรับผมนั้นก็คือเรื่องของการฟังเพลงใช่ไหมครับผมจะใส่หูฟังตัวนี้นะฮะ Apple AirPods Pro นะครับ In Ear ตลอดเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะสามารถที่จะสามารถที่จะรับเสียงจากภายนอกได้นะครับถึงแม้จะเป็น In Ear แต่เราจะได้ยินเสียงภายนอกด้วยนะครับเป็นข้อดีที่สุดข้อหนึ่งของหูฟังตัวนี้นะครับแต่จะราคาสูงหน่อยนะฮะแต่ว่าก็คุ้มค่าแล้วก็ปลอดภัยสำหรับสายฟังเพลงนะครับโอเคถ้าใครจ่ายได้ก็จ่ายไปนะครับซึ่งนะฮะตัวของการฟังเพลงของผมเนี่ยผมชอบฟังเพลงผมวิ่งแล้วผมจะต้องฟังเพลงนะผมนี่เป็นคนที่ไม่มีปัญหาด้านการจัดการเกี่ยวกับการฟังเพลงแม้จะวิ่งเร็วแค่ไหนนะครับลงคอร์ดนะครับอินเทอร์วัลหรือว่าเทมโปนะจะวิ่งเพจ3เพจ2เพจ4อะไรผมฟังเพลงได้หมดเลยนะไม่เป็นไรเลยนะครับซึ่งผมก็จะชอบฟังเพลงมากๆเลยด้วยนะครับฟังหมดเลยนะฮะทุกแนวจริงๆนะฮะก็จะจัดเพลย์ลิสต์เอาไว้นะวิ่งเร็วผมก็ฟังเพลงช้าได้นะครับวิ่งช้าผมก็ฟังเพลงเร็วได้ซึ่งมันก็แล้วแต่คนเนาะตัวนี้เนี่ยผมจะไม่ได้แนะนำนะถือว่าเป็นทริคเฉยๆที่ผมใช้ทั้ง3อันนี้นะครับผมไม่ได้หมายความว่าทำตามผมแล้วมันจะดีนะแล้วก็ปรับปรุงไปตามนั้นนะครับผมซึ่งการที่เรานะครับภาพรวมแล้วเราวิ่งให้มีความสุขปลอดภัยนะครับแล้วก็เก็บระยะไปด้วยตามเป้าหมายที่เราควรจะเป็นควรจะทำได้นะครับถึงจะมีการพัฒนาไม่ใช่ว่าย่ำอยู่กับที่วิ่งช้าเท่าเดิมนะครับวิ่งสั้นๆวิ่งจุดๆนะครับขี้เกียจเราก็ไม่ได้นะเราก็ต้องมีวินัยเนาะเราก็ต้องเพื่อที่จะประสบความสำเร็จในการวิ่งในการออกไปแข่งขันนะครับหรือว่าในการทำลายสถิติอะไรต่างๆของตัวเองก็หวังว่าทุกๆคนจะพัฒนาตัวเองได้มากขึ้นมากในช่วงนี้ที่ไม่ค่อยมีงานแข่งขันนะครับผมก็เก็บความฟิตรักษาสุขภาพรักษาอาการบาดเจ็บอะไรต่างๆสมบูรณ์พร้อมฟ้าเปิดเมื่อไหร่นะครับงานวิ่งแข่งมาเมื่อไหร่เราก็จะไปได้ไปเจอกันที่งานนั้นๆแน่นอนนะครับผมก็หวังว่าจะสถานการณ์จะดีขึ้นเร็วๆนะครับผมโอเคสำหรับผู้ที่วิ่งในเมืองนะครับมันก็จะไม่เหมือนกันเนาะถ้าวิ่งในเมืองในคนที่คนเยอะๆนะครับเราก็อาจจะต้องมีการเว้นระยะห่างนะครับหรือว่าใช้ผ้าบัฟหรือว่าใช้หน้ากากอันนั้นผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับทางที่ดีที่สุดก็คือถ้ามันเว้นระยะห่างไม่ได้นะครับก็ควรที่จะวิ่งในบ้านนะครับก็มีทางเลือกตั้งมากมายเลยสำหรับการวิ่งในบ้านเนาะเช่นการวิ่งลู่อยู่บ้านเกม Swift นะครับซึ่งผมก็รีวิวไว้เยอะๆเลยนะหลายคลิปเลยนะครับโอเคถ้าเกิดว่าคุณมีโอกาสที่จะออกมาในพื้นที่โลกกว้างครับประเทศไทยมันก็ไม่ได้หนาแน่นขนาดนั้นเนาะเรามีโอกาสที่จะขับรถออกมานะครับหาที่ว่างๆโล่งๆแล้วก็ออกวิ่งนะครับผมซึ่งก็สบายๆแบบนี้แหละนะฮะหรืออยากจะมาเที่ยวๆน่าจะเดินก็ได้นะครับผมก็ยินดีต้อนรับเพื่อนๆนักวิ่งเสมอหวังว่าจะเป็นประโยชน์และก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ